สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Profit House Review นะครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่กับตัวเซตหม้อนะครับของ JSI Outdoor นะครับรุ่นนี้เนี่ยคือรุ่น Bugaboo นะครับผมเป็น Bugaboo Backpacker นะครับเจ้า Bugaboo Backpacker เนี่ยชื่อก็บอกอยู่ครับ Bugaboo เนี่ยคือผลิตมาจากพวกเยื่อไม้นะครับเพราะนั้นวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าชิ้นนี้ส่วนใหญ่นะครับจะทำมาจากเยื่อไม้ที่สามารถรีไซเคิลได้นั่นเองนะครับผมเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในของตัวเจ้าเซตหม้อ Backpack เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเมื่อเราถอดออกมานะครับก็จะมีถุงตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นถุงหิ้วนะครับก็จะไว้ใช้หิ้วแบบนี้ได้นะครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยถุงหิ้วตัวนี้ยังเป็นถุงใส่น้ำได้ด้วยนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาเคลือบสารพิเศษมานั่นทำให้สามารถใช้ตักน้ำได้ด้วยนะครับน้ำไม่รั่วออกจากตัวเนื้อผ้านะครับผมด้านบนสุดนะครับตัวนี้จะเป็นกระทะนะครับตัวกระทะเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีโลโก้เทฟลอนติดไว้เลยนะครับว่าได้มาตรฐานของเทฟลอนนะครับตัวตูดกระทะเนี่ยจะเป็นแบบแผ่นที่เป็นอลูมิเนียมที่กระจายความร้อนออกนะครับเป็นลวดลายเป็นวงกลมเพื่อช่วยในการกระจายความร้อนนั่นเองนะครับผมมาดูกันที่อีกชิ้นนึงบ้างอีกชิ้นนึงเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นฝานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฝาของตัวหม้อนะครับผมซึ่งตัวฝาเนี่ยก็จะมีรูสำหรับระบายน้ำออกด้วยนะครับผมน้ำจับข้างบนเนี่ยจะเป็นก้านพลาสติกอันนึงแข็งๆซึ่งสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวฝาเนี่ยยังสามารถใช้ครอบกับตัวกระทะได้ด้วยนะครับพอดีกันเลยนะครับผมข้างในเซ็ตนะครับก็จะมีตัวกระป๋องสีเขียวที่เป็นกระป๋องซุปนะครับผมซึ่งในตัวกระป๋องสีเขียวเนี่ยก็จะมีด้ามจับมาให้ตัวด้ามจับเนี่ยสามารถพับออกมาแบบนี้นะครับผมข้างหลังจะมีตัวล็อกอยู่นะครับตัวล็อกนี้ถ้าเวลาเราจะไม่ใช้นะครับเราก็ดันนี้แล้วก็พับเก็บเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้ก็แค่ง้างออกมันก็จะล็อกของมันเองแล้วฝั่งนี้ก็จะมีตัวขั้วเหล็กตรงนี้ครับที่เอาไว้ดันนะครับผมซึ่งการใช้งานเนี่ยมันจะใช้กับพวกกระทะหรือหม้อของตัวรุ่นของเขานะครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีเขี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขี้ยวเหมือนกันให้เอาเขี้ยว2อันนี้นะครับประกบเข้าหากันโดยที่ให้เราดึงตัวนี้นะครับดึงถอยหลังมาแล้วก็ประกบเข้าหากันนะครับผมพอประกบเสร็จปุ๊บก็ปล่อยเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจับได้ล่อนได้นะครับทอดไข่แล้วพริกอะไรเงี้ยครับใช้ได้หมดเลยแล้วก็ไม่กองแก๊งนะครับถือว่าแข็งแรงเลยแหละอีก2อันนะครับข้างในก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับแก้วนะครับเป็นแก้วมาร์กเพราะว่ามีฝามาให้นะครับมีฝาอยู่ตรงนี้นะครับ2อันข้างในเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่น้ำไซส์เนี่ยถ้าใส่เข้าไปนะครับมันก็จะประกบกับตัวนี้แล้วก็พอดีกันเลยนะครับถ้าสมมุติเราอยากเก็บให้มันพื้นที่มันเล็กลงเนี่ยครับก็เก็บแค่นี้ครับก็จะมีพื้นที่เหลือแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีฟองน้ำจับมาให้ด้วยเห็นไหมครับไอตัวฟองน้ำจับเนี่ยเพื่อกันความร้อนนะครับเผื่อถ้าเราใส่น้ำที่ร้อนมากๆหรือซุปที่ร้อนมากๆเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยไม่ให้ความร้อนสัมผัสถึงมือเราโดยตรงนั่นเองมี2สีนะครับน้ำเงินกับเขียวนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวหม้อนะครับผมตัวหม้อเนี่ยเป็นหม้อขนาด3ลิตรนะครับแล้วก็เป็นเทฟลอนด้วยเหมือนกันนะครับมีโลโก้เทฟลอนด้วยนะครับผมตรงตูดก็เป็นตัววงความร้อนที่เอาไว้กระจายความร้อนแบบนี้นะครับการใช้งานเหมือนกันเลยถ้าสมมติในกรณีที่เราจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็แค่เอาตัวนี้2ตัวนี้ครับล็อกแล้วก็ดันเข้าแค่นี้เองนะครับก็เป็นด้ามจับหม้อแล้วด้วยความที่มันเป็นหม้อเทฟลอนเนี่ยถ้าสมมติอย่างเงี้ยเราจะสังเกตว่าถ้าสมมติอยากกินของทอดอยากกินเฟรนช์ฟรายครับอย่างกระทะเงี้ยมันคงได้แค่ทอดไข่หรือเป็นพวกผัดผักหรือผัดกะเพราเนาะแต่ว่าถ้ามันใหญ่มากๆเราจะทอดของอย่างเฟรนช์ฟรายเนี่ยเราก็ต้องเอาหม้อเนี่ยครับใส่น้ำมันแล้วก็ทอดเฟรนช์ฟรายจริงๆใช้หม้ออย่างเงี้ยผัดกะเพรายังได้เลยนะเพราะว่าผมมองว่าอย่างเงี้ยทอดไข่ทำแพนเค้กได้แต่ว่าถ้าจะให้ผัดกะเพราเนี่ยบางทีมันอาจจะฟูจนล้นเกินไปแบบนี้ก็จะเหมาะกว่านะครับทำได้ง่ายกว่าพกไม้พายไว้สักหนึ่งอันก็ทำอาหารได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับส่วนเจ้าตัวถุงเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเคลือบเงาๆนะครับแล้วก็มีลายตารางแบบนี้พวกนี้คือสารเคลือบกันน้ำหมดเลยมันเป็นผ้าเหมือนผ้ายางอันนึงครับที่เอาไว้เคลือบกันน้ำโดยเฉพาะแล้วตรงตูดตรงนี้ก็จะเป็นยางด้วยนะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ดึงให้ยาวขึ้นเราก็ใช้ตัวนี้ครับก้มลงไปตักน้ำขึ้นแล้วก็แบกมาได้เอาไว้ใช้ล้างจานก็ได้เอาไว้ใช้ตักน้ำมาเติมในสิ่งต่างๆก็ได้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับชุดหม้อ Bugaboo Backpack Set นะครับถ้าชอบและถูกใจนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ร้าน The Puffin House นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าอย่างนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ